ให้ผมช่วยเรื่องอะไรตาแล้วก็เข่าแล้วก็หลังมีนิดนึงหลังตาเข่าหลังแปลว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะค่ะเข่าดีขึ้นไหมเข่าเขายังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะส่วนตามีส่วนดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยน้ำตาไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ลืมตาก็นั่นขึ้นเมื่อก่อนหนูลืมตาหนูต้องบางทีหนูลืมหนูต้องแบบนี้โอเคเส้นเนี้ยเข้าใจแล้วตาดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแปลกเนาะแปลกแค่สองมือเปล่าเนาะค่ะโอเคครับเพิ่มตาเมื่อก่อนหนูต้องเอามือดันอ่ะมือดันขึ้นอ่ะใช่มันเหมือนมีเส้นอะไรสักอย่างตอนนี้ไม่ต้องดันแล้วใช่ไหมดีใช่ใช่มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมันน่าจะเนี่ยเนาะใช่ความเป็นธรรมชาติมันกลับคืนมาแล้วมันต้องมีศักยภาพเหนือกว่าธรรมชาติมันจะควบคุมธรรมชาติได้เข้าใจไหมคำนี้เข้าใจค่ะมันต้องเหนือกับธรรมชาติจึงจะควบคุมธรรมชาติได้เหมือนกับเรามีนายเขาต้องเหนือกว่าเราเขาจะเป็นนายเราได้ใช่เหมือนกันโอเคมันจะเบาหัวใช่เบาหัวมากเลยเมื่อก่อนหนูว่าหนูเดินเซ่มันเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทประสาทไม่มียารักษานะจำด้วยครับจำไปเลยฮะที่ไปกินอยู่กินยาเนี่ยไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับกินให้หลับให้ง่วงให้นอนนี่เดียวคนไหนที่เกี่ยวข้องกับประสาทบอกให้ทราบได้เลยนะครับหนูว่าไม่เคยไปหรอกไม่เคยกินเออดีฮะดีแล้วที่ไม่เคยไปใช้บริโภคนั้นที่ง่ายง่ายไงหนูก็คิดว่าถึงว่าหนูได้หายเร็วหรือว่ามันเร็วครับมันไม่สะสมพวกเคมีดีมากครับพาพ่อไปหาหมอหมอก็บอกว่าตาคุณเป็นอะไรทำไมไม่ไปตรวจหนูก็เลยมาหาลุงรู้จักกระลุงได้ไงหนูดูในเฟซบุ๊กโอ้ดูทุกเย็นหรือเปล่าบางวันก็ได้ดูบางวันก็ดูย้อนหลังเออครับเห็นพ่อป่วยแล้วหนูกลัวเลยจ้าเลยทุกคนหนูจะลืมตาเนี่ยหนูต้องแบบนี้ข้างนี้มันเหมือนไม่มีแรงหรือไงไม่รู้เหมือนคนจะหลับตาปือๆบอกกันเลยนะฮะมันมีเคสหนึ่งที่ลืมตาไม่ขึ้นอย่างคุณนี่แหละฟังดีนะครับฟังก่อนนะมันมีคนหนึ่งผมใช้มาเคสที่ผ่านมาเริ่มต้นเขาลืมตาไม่ขึ้นอย่างคุณนั่นแหละเขาก็ไปหานายแพทย์ทางแพทย์ก็เลยไปผ่าที่จะดึงหนังตาขึ้นโช
ุดท้ายกลายเป็นตาบอดเลยถึงทุกวันนี้ยังบอดอยู่เห็นไหมเพราะว่าไปผ่ามันไปตัดเส้นประสาทอะไรของมันอยู่เนี่ยในธรรมชาติเข้ามาเป็นมันเหมือนกับให้นึกสภาวะร่องน้ำธรรมชาติเออไปตัดไปเอาดินไปกั้นมันเอาไว้ร่องน้ำก็ไปมาทั้งออกมาแล้วก็ไปตัดมันน่ะตัดผ่าตัดผ่าตอนี่แหละครับแต่เรื่องผ่าตัดผ่าตอนี่อย่าคิดว่ามันจะดีเหมือนเดิมไม่มีทางไปไม่ได้เลยมันดีอยู่ 10% แต่เสียอยู่ 90% ก็แล้วกันจำไม่เป็นหลักทุกเรื่องผ่าลำช่องลำไส้ผ่าหาเหวอะไรก็ตามทีก็น่าเห็นใจเขาไม่มีทางที่จะเลือกก็จำยอมไปโดยวิถีนั้นแต่มาถึงตรงนี้มันต้องผ่าตัดผ่าต่อแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานมันเองขอให้เข้าใจใจหนูพาพ่อหมอคุณหมอบอกว่าเนี่ยคุณน่ะตาคุณเป็นอะไรคุณมาหาตาพ่อมาหมอเนี่ยยิ่งเป็นมากเลยหนูบอกไปหาหมอเสียหนูไม่ไปหนูก็มาหาลุงแต่หนูไม่เคยกินยาพวกเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะดีมากกินแค่เป็นหวัดเป็นอะไรไข้ก็ไม่ค่อยจะมีปีนี้ก็เป็นสักครั้งป่วยมันก็ได้หายเร็วไงมันไม่ได้สะสมเคมีหนูว่าหนูเป็นเร็วมากหายเร็วมากเลยครับแต่เนี่ยมีที่ขานี่ที่ขาที่เข่าเนี่ยเนี่ยกำลังช่วยเนี่ยผมทำไปด้วยผมคุยไปด้วยนี่แหละแล้วก็ที่หลังก็มีนิดนิดดูหลังจะหายใช่ไหมหลัง3-2ปึ๊บปึ๊บขยับเองครับเบาเบาขยับเขาสิดีไหมดีดีเมื่อกี้ยังนั่งกึดกึดกึดอยู่เลยไม่มีข้างนี้ยังไงข้างนี้ไม่มีแล้วแค่คุยกับผมไม่เข้าใจนั่นเองผมจะจับทางได้เข้าใจไม่เข้าใจภาษาผมสื่อสารผมจะจับทางทุกคนทุกคำเวลาสนทนากับผมผมพยายามทำให้เข้าใจอยู่แล้วผมใช้ความเข้าใจสำหรับผู้สนทนาเพราะว่าผมจะรู้ว่าผู้สนทนาผมเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าที่ผมพูดเพียงใดผมจะรู้จุดนั้นมันเป็นอัตโนมัติที่จะรู้กับเสียงวันนี้ได้พอผมรู้ปุ๊บผมเคาะแป๊บเดียวแค่นี้ครับถามว่ามีอีกไหมครับที่ผมติดไม่มีดูก็นั่งแกว่งๆเมื่อกี้ไม่มีเลยลุงที่บอกว่าสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจผมพูดจังคำนี้คนไม่ยอมทำเข้าใจเนี่ยคนนั้นจะยากคือประเภทดื้อดื้อดันพวกที่มีความรู้มากๆส่วนมากความรู้เยอะก็เลยว่ารู้มากยากนานปล่อยให้ไปตายเองพวกนั้นหาที่ตายเอาเองหนูก็บอกนะผมพูดนี้แหละครับเวลาผมพูดบอกให้เต็มใจครับเขารู้เขาว่าไม่เคยหนูบอกว่าเนี่ยนะคนที่เข้าใจก็ดีไปคนนี้นะครับผมช่วยหายใจนะเอาร่างกายแข็งแรงกลับไปทำอะไรก็ทำไปเนาะรู้จักกับผมห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราต้องจำภาษาผมจำไว้ก่อนแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองโอเคนะครับ
โรคภัยไข้เจ็บจะไม่มาเบียดเบียนหายใจได้โล่งดีไหมเป็นทวีโล่งเลยโล่งแบบรู้สึกได้เต็มๆเลยไม่ใช่โล่งแบบกินยาง่วงหลับอย่างเดียวก็แก้ปวดเนี่ยกินให้ง่วงให้หลับอย่างเดียวไม่ทราบมันก็สะสมโอเคนะค่ะทุกอย่างดีหมดเนาะดีค่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะภาษาผมภาษาที่ตัดยอดเลยมันเคยเป็นปวดหลังปวดเข่าตาลืมไม่ขึ้นค่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมตัดยอดไม่ต้องเอาอะไรมารบกวนเลยอ้าวดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อย90ปีครับวันนี้นั่นอ่ะเสร็จรับแทรกเอาละโอเคจบแล้ว